ติดตามความคืบหน้าทางการเมืองนะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เตรียมที่จะเปิดสัมมนาพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สมาชิกสนช.ร่วมกันทบทวนในหลักการและเหตุผลก่อนตัดสินใจลงมติเห็นชอบในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปค่ะค่ะขณะที่พรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองต่างๆรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เคยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการสร้างความสามัคคีปรองดองก็อยู่ระหว่างการเริ่มกระบวนการตรวจทานร่างเอกสารความเห็นร่วมก่อนที่จะเดินหน้าสู่กระบวนการสรุปแล้วก็จัดทำร่างสัญญาประชาคมสู่การเลือกตั้งค่ะซึ่งประเมินแล้วนะคะว่าทุกกระบวนการในการจัดเตรียมความพร้อมก็กำลังเดินหน้าดูแลจะเข้ารูปค่อยลอยซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เรื่องนี้เรื่องของการลดแบบการเลือกตั้งมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะทุกอย่างก็เหมือนจะราบรื่นเรียบร้อยดีแต่ก็ไม่เชิงค่ะยังคงมีอุปสรรคให้ต้องเผชิญทั้งเรื่องของการร่างกฎหมายลูกในการเลือกตั้งและเรื่องของการสร้างความปรองดองสู่การเลือกตั้งค่ะภายใต้ข้อกำชับของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นนะคะบอกว่าการเดินหน้าสร้างความสามัคคีปรองดองนั้นจะต้องเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและก็ต้องเสมอภาคกันค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมตรวจทานร่างเอกสารความเห็นร่วมเพื่อเข้าสู่กระบวนการยกร่างสัญญาประชาคมโดยประธานอนุกรรมการในการจัดทำความเห็นยืนยันเขาว่าข้อมูลที่ได้จากทุกฝ่ายนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะของอนุปองดองนะครับซึ่งผมประธานเนี่ยก็เป็นคณะที่2นะครับซึ่งรับข้อมูลจากคณะอนุที่1นะครับซึ่งได้รับฟังแล้วก็นำมาบูรณาการในภาพรวมเพราะว่าข้อมูลที่รับมาเนี่ยมีจำนวนเยอะมากนะครับมีการรับฟังจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับกลุ่มการเมืองแล้วก็องค์กรเอกชนนะครับภาคธุรกิจนักวิชาการนะครับจำนวนมากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งก็ได้มีการนำหลักทางวิชาการนะครับมาบูรณาการข้อมูลนะครับรวบรวมแล้วก็ได้รับการแนะนำจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งมีอยู่9ท่านที่อยู่ในคณะของผมนะครับท่านก็ได้กรุณาให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการดำเนินการต่อข้อมูลที่เข้ามานะครับซึ่งข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมดนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ามากนะครับเป็นฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยได้แสดงความเห็นนะครับซึ่งเป็นความเห็นที่มีความปรารถนาดีอยากเห็นประเทศชาติมีความสงบสุขมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปนะครับเสร็จสิ้นในกระบวนการที่2แล้วนะคะสำหรับการเดินหน้าสร้างความสามัคคีปรองดองโดยวันนี้พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมตรวจทานเอกสารร่างความเห็นตามที่อนุกรรมการจัดทำความเห็นแจ้งเชิญทุกฝ่ายในส่วนกลางแล้วจากนี้ก็จะเป็นส่วนของส่วนภูมิภาคซึ่งกำหนดจะเปิดเวทีในแต่ละภาคภาคละ3ครั้งตามกลุ่มจังหวัดตั้งแต่วันที่28เมษายนไปจนถึงวันที่8พฤษภาคมก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้อนุกรรมการสร้างความปรองดองและคาดว่า1มิถุนายนน่าจะประกาศสัญญาประชาคมสู่การเลือกตั้งได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะจังหวะเวลาสอดรับกับการพิจารณาร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง2ฉบับแรกซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.วางกรอบว่าร่างที่ว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะแล้วเสร็จและพิจารณาวาระ2และ3ภายในวันที่8หรือ15มิถุนายนนี้โดยกำหนดที่จะเปิดสัมมนาทบทวนหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับในวันที่19ถึง21พฤษภาคมเพื่อให้สมาชิกสนช.ได้ถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์เนื้อหาให้เกิดเอกภาพก่อนเข้าห้องประชุมลงมติเห็นชอบจะว่าไปแล้วก็ฟังดูราบรื่นเรียบร้อยดีนะคะแต่อีกมุมนึงก็ต้องยอมรับว่ามีอุปสรรคให้ต้องเผชิญกันอยู่บ้างทั้ง2เวทีก่อนหน้านี้การพูดคุยปรองดองเกิดภาพสะท้อนเหมือนจะหยุดชะงักเมื่อพรรคเพื่อไทยเสนอให้คณะกรรมการอิสระขึ้นมาทำหน้าที่แทนการสร้างความปรองดองที่ทำอยู่นี้แต่แล้วก็ข้ามผ่านมาได้มาถึงตอนนี้การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกจากกระแสเห็นต่างแล้วยังมีข่าวเรื่องของการครอบงำและเลือกข้างเกิดขึ้นประเดิมกันไปแล้วกับการเลือกประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างกฎหมายโดยเฉพาะร่างที่ว่าด้วยกกต.มีกรรมาธิการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายช่วงชิงตำแหน่งประธานและมีข้อครหาว่าฝ่ายหนึ่งเป็นคนของคสช.อาจมีอิทธิพลต่อการพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมายแต่ท้ายที่สุดก็ลงมติเลือกกันไปแล้วจากนี้ก็ต้องติดตามว่าการพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายจะมีข้อพิรุธหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต2ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของคุณสมบัติของกกต.และการจัดตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนกกต.จังหวัดค่ะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของร่างกฎหมายลูกนั้นมีอีกหนึ่งฉบับเมื่อวานนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลูกที่ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญค่ะและประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอำนาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามจากรายงานของคุณญาณีไหว้ครูค่ะนอกจากเหตุผลเรื่องกระบวนการร่างกฎหมายที่ต้องเปิดรับฟังความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560แล้วกรท.เปิดรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประธานกรท.เชื่อมั่นว่าบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่เพียงจะสร้างสมดุลใน3เสาหลักตามระบอบประชาธิปไตยหากแต่จะเป็นเสาหลักค้ำจุนประเทศได้ถ้าเราเปรียบรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนคือแปรของบ้านเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็คือเสาหลักที่จะค้ำจุนคือแปรนั้นให้คงอยู่เป็นรูปเป็นร่างตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีขึ้นเพราะถ้าไม่มีเสาหลักคอยค้ำยันไว้ก็อาจจะมีใครทำให้คือแปรนั้นลวนเลหรือบิดเบี้ยวผิดไปจากเจตนารมณ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าร่วมทั้งศาสตราจารย์พิเศษรันภักดีธนากุลและนายสุพจน์ไข่มุกต่างสนับสนุนให้ร่างกฎหมายลูกนิยามของคำว่าระบบไต่สวนให้ชัดเพื่อการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตรงกันรวมถึงการกำหนดกรอบของคำว่าข้อพิพาทเพื่อการวินิจฉัยเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการรับคำร้องโดยศาสตราจารย์พิเศษจรัญระบุว่าความชัดเจนในหลักเกณฑ์รับคำร้องจะช่วยกันกรองคดีที่จะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้กลายเป็นเหตุน้ำท่วมศาลแม้จะยอมรับถึงประตูของศาลรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญในอดีตก็ตามท่านต้องการให้มีข้อจำกัดไม่งั้นเดี๋ยวน้ำท่วมศาลรัฐธรรมนูญว่าทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบวิธีการที่บัญญัติในพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนี้จึงสำคัญที่ร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ทางศาลรัฐธรรมนูญจัดทำมาตามร่างมาตรา47ครับผมอยากขอท่านผู้เข้าร่วมประชุมได้กรุณาตรวจเช็คความคิดเห็นของทางศาลรัฐธรรมนูญเบื้องต้นตามร่างมาตรา47ดูซิว่ามันจะมากไปหรือน้อยไปร่างกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็น1ใน10ของร่างกฎหมายลูกที่กรท.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน240วันหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้และร่างแรกที่กรท.จะใช้พิจารณาประกอบการยกร่างกฎหมายนั้นได้รับจากศาลรัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งตุลาการและวิธีการพิจารณาคดีรวม92มาตราค่ะก่อนที่กรท.จะสิ้นสุดหน้าที่นะคะร่างกฎหมายลูกที่จะต้องร่างให้แล้วเสร็จก็มีอยู่ด้วยกัน10ฉบับขณะนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วทั้งหมด9ฉบับยังเหลืออีก1ฉบับที่จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นนั่นก็คือร่างกฎหมายลูกที่ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและร่างกฎหมายลูกที่เข้าสู่การพิจารณาของสนช.วันนี้มีด้วยกัน2ฉบับค่ะและก็เป็นที่คาดการณ์กันค่ะว่าร่างกฎหมายลูกเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเข้าสู่สนช.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกฎหมายลูกที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญแล้วก็จับตามองไม่น้อยทีเดียวนะคะขนาดประธานกรท.ยังบอกว่าเป็นเสาหลักที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้นะคะค่ะขอบคุณคุณสวัสดิ์ค่ะ